เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บูธของยามาฮ่าแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณสวงสุดานะครับหรือว่าพี่บีนะครับผู้บริหารของทางยามาฮ่านะครับเรามาสัมภาษณ์เขากันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่บีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะฮะในบูธของเรายามาฮ่านะฮะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างครับมีไฮไลท์ตั้งแต่เปิดเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราเชิญคุณโยฮันซาโก้นะคะซึ่งเป็นนักบิดโมโตจีพีนะคะซึ่งได้รับตำแหน่ง Rookie of the Year คือเขาแข่ง MotoGP เป็นปีแรกแล้วก็ได้รางวัลเลยคือเพราะว่าทำคะแนนได้สูงสุดของปีเพราะเขาก็เลยได้รางวัล Rookie of the Year คนนี้เขาอุตส่าห์เดินทางมาเพื่อมาช่วยเปิดบูธแล้วก็เปิดรถรุ่นใหม่ของ Yamaha ในบูธโดยเฉพาะเลยส่วนตัวที่เป็นรถที่เปิดในปีนี้นะคะเป็นรถใหม่เลยนะคะซึ่งเป็น Big Bike ก็จะเป็น2รุ่นซึ่งเป็น Style Heritageซึ่งตอนนี้กระแสของ Heritage เนี่ยมันค่อนข้างมาแรงนะคะ Yamaha เองเนี่ยเรามี Heritage ดีๆหลายรุ่นแต่อาจจะยังไม่ได้สั่งเข้ามาปีนี้เราก็เลยลองด้วยกันนำเข้ามา2รุ่นก็คือตัวนึงเป็น Heritage Style Scramble นะคะก็คือ SCR 950ตัวใหญ่ก็มีอีกคันนึงก็คือ XSR 700อันนี้เป็น Sport Heritage โปรโมชั่นทั้งหมดที่มีอยู่ในบูธเนี่ยค่อนข้างพิเศษจริงๆเพราะว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากเลยตั้งแต่ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีนู่นฟรีนี่ยังได้รับของแถมอะไรมากมายคือไม่เป็นหมื่นทั้งนั้นนะคะมานี่บอกว่าพิเศษจริงๆเลยใช่แล้วก็ยังเมื่อกี้คุยกับทางฝ่ายขายแล้วถ้าเผื่อว่าโปรโมชั่นที่เราจัดให้เนี่ยแล้วอยากจะขออะไรเพิ่มเติมอยากจะให้ท็อปอัพอะไรมาคุยกันที่บูธได้เลยค่ะฝ่ายขายบอกสิ้นปีแล้วจัดเต็มที่สำคัญก็คือมาคุยกันที่บูธมาคุยกันที่บูธนะคะครับผมฝากพี่บิ๊กนะครับเชิญชวนผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับค่ะก็ยังไงก็เรียนเชิญนะคะอยากได้มอเตอร์ไซค์ไปขี่เที่ยวปีใหม่หรือว่าอยากจะมีมอเตอร์ไซค์สวยๆที่เรียกว่าเป็น limited edition นะคะอยากให้ลองมาดูที่บูธยามาฮ่านะคะโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะเลยนะคะเรียนเชิญนะคะที่บูธยามาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะครับผมขอบคุณพี่บิ๊กมากครับผมขอบคุณทั้งหลายนะคะครับ